้องบอกก่อนว่าการศึกษานั้นไม่เกี่ยวกับอายุบางท่านมีความสนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบทางไกล DOU แต่ติดปัญหาในเรื่องของอายุของตนเองซึ่งบางท่านเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีอายุที่มากแล้วความจำก็ไม่เหมือนกับตอนหนุ่มสาวถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยยังคิดไม่ถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดพระธรรมกายกุมมาเองได้ชักชวนญาติโยมสาธุชนให้ได้ลองศึกษา DOU ญาติโยมบางท่านแม้จะมีอายุที่มากแล้วแต่ก็มีความตั้งใจและก็สามารถจบหลักสูตร DOU ได้เพราะว่า DOU เนี่ยได้ทำสิ่งที่ดูเหมือนยากให้ง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้ได้มาศึกษา DOU กันมากๆขอเจริญพร DOU